ดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไทยล้างใจอับเรียแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราอยู่ดีที่ใดต้องเป็นของไทยมาอายุ19พรรษาถวยไทยทั่วลากราบบังคมทูลด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้งถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรณียกิจหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานได้ไม่ท้อประเทศไทยมีวันนี้หนอก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครได้เห็นได้ยินก็ใครหนอใครดวงใจไฟทวินเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระสิบห้าปีทำเพื่อราษฎร์ถวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรกายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริตลอดการครองราชอันยืนยาวในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวล้นกล้าวชาวไทยมีพระองค์ท่านพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครเห็นใจสงสารก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงานเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามดินทราธิราชบรมมนาถบพิตรทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทยศูนย์รวมใจแผ่นดินThank you.
ินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงสถิตและเกล้าชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตและเกล้าชาวไทยศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนรักแผ่นดินนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทาง FM 107.25 MHz เช่นเดียวกันขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมรับฟังอย่างต่อเนื่องนะครับมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายหลายอย่างที่จะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะก็ได้คิดตามกันไปแล้วก็ได้พินิจพิจารณาถึงสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่ชมอยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอาชีพใดจะกำลังมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งเราพูดเราเสนอความคิดเห็นหรือเราติติงบ้างติเพื่อก่อเราต้องรู้ว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนสาธารณะเราเป็นคนของประชาชนเราทำหน้าที่ให้กับบ้านเมืองเราคงไม่ต้องเอาอกเอาใจใครแต่ว่าทุกสิ่งถ้าหากว่าเราพูดเพื่อติติงเพื่อก่อเราก็ควรที่จะนำไปพินิจพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองนะครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ท่านกำลังอยู่ในอารมณ์ที่ท่านกำลังรู้สึกว่าชีวิตนั้นกำลังมีความทุกข์กำลังมีปัญหามากมายหลายอย่างสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเมื่อปัญหาเกิดปัญหามาเผชิญเข้าสู่ชีวิตเรานะครับอย่าเพิ่งปากไวนะครับได้ยินอะไรมาเห็นอะไรมาอย่าเพิ่งด่วนสรุปยิ่งอ่านข่าวฟังข่าวแม้กระทั่งดูทีวีผมก็ตามอย่าเพิ่งสรุปนะครับให้เราฟังสองหูแล้วก็ให้ดูด้วยสองตาแล้วก็ให้ใช้สติปัญญาซึ่งอยู่ในสมองของเราตรงหว่างคิ้วพอดีเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างที่สุดเรียกว่าฟังแล้วดูแล้วก็คิดพิจารณาแล้วถ้ามั่นใจไตร่ตรองทบทวนดูข้อมูลอย่างดูแล้วว่ามันใช่มันเป็นอย่างไรแล้วรอยค่อยพูดบางอย่างการรู้อะไรบางอย่างแล้วพูดมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่บางอย่างพูดแบบไม่รู้มันก็เป็นการแบไตให้คนอื่นรู้ว่าหมอนี่ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับไม่ว่าเราได้ยินเราเห็นอะไรมาอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปอย่าเพิ่งปากไวนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดผิดใจกันคนเราจะรักกันจะเกลียดกันจะมีน้ำใจกันจะสามัคคีกันจะแตกแยกกันมันก็อยู่ที่คำพูดคำพูดที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในตัวเองคำพูดที่มีความหยิ่งผยองโอหังอวดดีก็เป็นคำพูดที่ไม่มีใครที่อยากจะมาเป็นมิตรด้วยสังคมในการก่อให้เกิดสันติภาพสังคมที่จะนำมาซึ่งความร่วมมือความสมานสามัคคีมันต้องมาจากสังคมของคนที่จิตใจดีอ่อนนุ่มที่เขาเรียกว่ามัธุรสวาจานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ว่าเราจะสื่อสารกับใครไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือไม่มีอำนาจนะครับเราจะใช้อารมณ์ในการสื่อสารกับคนอื่นเพื่อให้ได้ดังใจนั้นมันไม่ได้ดังนั้นนะครับเราก็เห็นมาแล้วมากมายนักการเมืองที่ใช้อารมณ์หุนหันพลันแล่นนะครับไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็พังมาแล้วอย่างมากมายข้าราชการคนไหนหุนหันพลันแล่นก็เรียบร้อยก็โดนแป๊กนะครับส่วนบรรดาพ่อค้าถ้าหากหุนหันพลันแล่นอวดดีอวดเก่งกับลูกค้าคุณก็จอดเหมือนกันสรุปแล้วว่าการหุนหันพลันแล่นปากไวใจเร็วมันไม่ได้มีผลดีแต่ประการใดที่จะนำพาให้เรานั้นเจริญก้าวหน้าสรุปว่าคือใจเย็นๆนะครับยิ่งมีความกดดันมากเท่าใดยิ่งใจเย็นๆให้มีความนิ่งที่สุดความนิ่งนั่นแหละครับจะทำให้เราเกิดสมาธิและก็มีปัญญา
การแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่ว่าปัญหาส่วนตัวครอบครัวปัญหาของประเทศชาติปัญหาสังคมต้องแก้ด้วยสติปัญญาสติปัญญานั้นจะต้องมาจากความไม่ขัดแย้งสติปัญญานั้นต้องมาจากสันติภาพที่เกิดขึ้นสันติภาพจะเกิดขึ้นได้จะต้องไม่ถือตนว่าเหนือใครจะต้องไม่รังเกียจเดียดฉันจะต้องไม่ดูถูกดูแคลนว่าคนอื่นที่ไม่เหมือนเราเขาแย่กว่าเราเขาคือด้อยกว่าเราจะต้องไม่ตัดสินคนด้วยรถยนต์จะต้องไม่ตัดสินคนด้วยบ้านใหญ่จะต้องไม่ตัดสินคนด้วยรถยนต์ว่ายี่ห้ออะไรจะต้องไม่ตัดสินคนว่าแต่งตัวอย่างไรจะต้องไม่ตัดสินคนว่าโม้ว่าจบอะไรมาจะต้องไม่ตัดสินคนว่าการที่เขาไม่พูดนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาโง่จะต้องไม่ตัดสินใจคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่รู้คิดว่าเขาโง่เพราะคนเรามันก็ไม่มีใครฉลาดหมดและมันก็ไม่มีใครที่จะรู้ไม่รู้ไปทั้งหมดเหมือนกันทางที่ดีที่สุดนั้นจะอยู่กันอย่างสมานฉันท์จะมีความสามัคคีปรองดองที่ดีอย่าพยองอย่าหยิ่งอย่าปากไวแล้วก็อย่าบ้ายอบางคนโดยเฉพาะที่เราเห็นที่เป็นข่าวกันอยู่ประจำนักข่าวก็ชอบถ่ายภาพมาเรามักจะเห็นนักข่าวโดยเฉพาะเราจะเห็นนักการเมืองนักการเมืองจำนวนไม่น้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นนักการเมืองสองฝั่งที่มาจากภาคใต้ทั้งมีอำนาจเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไม่มีอำนาจเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.เราจะเห็นเป็นแบบอย่างที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับท่านผู้ชมเป็นแบบอย่างของความโอหังเป็นแบบอย่างเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นถึงความโอหังเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เราเห็นถึงความที่คิดว่าข้าแน่ข้ามีพวกเยอะข้าต้องถูกอย่างนั้นอย่างนี้พูดเก่งพูดเร็วพูดไวหัวหมอไว้ก่อนคิดว่าแน่แต่อย่าลืมนะครับว่าคนฉลาดเขาจะไม่พูดโอหังคนฉลาดเขาจะไม่พูดโอ้อวดมากมายเพราะว่าตำแหน่งต่างๆทั้งหลายนั้นมันมีอยู่เพียงระยะเวลาสั้นทางที่ดีนั้นเราควรจะรักษามิตรเป็นมิตรกันไว้ในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะครับตอนนี้ถ้าเราไปดูระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยที่เขาสู้กันอยู่ในสภาผมพูดเฉพาะคนกลุ่มคนปากใต้ก่อนให้เราดูว่าช่วงจังหวะแต่ละจังหวะที่เขาจะโต้กันนั้นเขาโต้กันยังไงนะครับแต่ถ้าดูณัฐวุฒิไสเกื้อจะดูจตุพรพรหมพันธ์และจะดูสิริโชคโสภาและจะดูเทพไทยเสนาพงศ์หรือจะดูอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยคนภาคอื่นไปด้วยกันแล้วกันนะครับว่าหน้าที่จะดูถ้าจะดูสุเทพเทือกสุบรรณโต้กับเฉลิมอยู่บำรุงมันก็มันดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็โอเคอยู่ก็มีความสร้างสรรค์ก็ได้เห็นกันอยู่ว่าต่างคนต่างก็ชี้หน้าเข้าหากันแต่3นิ้วนั้นก็เข้าตัวเองทั้งนั้นสรุปว่าคุณเฉลิมมีเข้าตัวก็3คุณสุเทพเข้าตัวก็3เพราะทั้ง2คนนั้นมีตำแหน่งในระดับเท่าๆกันมาก่อนนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีการต่อสู้กันในเรื่องของความถูกต้องประเทศชาติได้ประโยชน์ก็น่าชื่นชมแต่ถ้าหากว่าเป็นการต่อสู้กันแล้วตัวเองเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองเสียหายอันนี้ก็เอาไว้ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการว่าแต่ว่าข่าวในวันนี้ณัฐวุฒิไสเกื้อก็พูดกันง่ายๆว่าพอคนพูดเรื่องข้าวข่าวก็ออกมาว่าข้าวเน่าเสร็จแล้วตอนนี้ก็เอาหลักฐานมาประชาธิปัตย์ก็เอาข้าวมาแฉว่านี่ไงรับจำนำข้าวข้าวเน่าแล้วทำยังไงณัฐวุฒิไสเกื้อก็บอกว่าลักทรัพย์ของราชการเสียดายนะถ้าณัฐวุฒิไสเกื้อเรียนกฎหมายเยอะกว่านี้สักหน่อยเขาคงจะไม่พูดอย่างนั้นนะครับลักทรัพย์เอาไปไหนล่ะเขาก็เอาทรัพย์ที่มันเน่ามาให้เห็นไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆบอกว่าลักทรัพย์ของทางราชการไอ้อย่างนั้นมันไม่ฉลาดอย่างนั้นแบไตให้เห็นว่าไม่รู้จริงนะครับข้าวของราชการนะครับไม่ได้เอามาเป็นของตัวเองเอามาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปเก็บไปที่เดิมผิดลักทรัพย์หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าปล่อยข้าวให้เน่าข้าวของราชการนะครับก็แสดงว่าผู้ที่มีอำนาจหรือณัฐวุฒิก็มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เหมือนกันสิครับเพราะว่าไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไม่มีให้การดูแลไม่เคลื่อนไหวข้าวจะปล่อยจนข้าวเน่าเพราะฉะนั้นการโต้ตอบกันลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการบอกถึงความเฉลียวฉลาดที่จะเอาบ้านเมืองรอดผมก็ห่วงจังเลยนะครับเอ้าตรงนั้นก็เป็นเรื่องของการโต้กันอยู่ทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของระหว่างปัญหาของคนในประเทศของเราความสัมพันธ์ของคนในประเทศของเรากับปัญหาที่เราเกิดขึ้นอยู่ทางจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะเรื่องของไทยเขมรก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าความไม่นิ่งเนี่ย
ของประเทศเราเนี่ยของคนของผู้บริหารผู้มีอำนาจในบ้านเราเนี่ยเมื่อไม่นิ่งเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียท่าฝ่ายตรงกันข้ามอย่างถ้าในกรณีของไทยกับเขมรนี่ครับท่านผู้ชมประเทศเขมรเขาเล็กกว่าเราแต่เขากล้าทำในสิ่งที่เราไม่กล้าเพราะอะไรครับโดยเฉพาะการกล้ายั่วโมโหกล้ายั่วยวน กล้าท้าทายยังกล้าฟ้องสมเด็จนโรดมศรีหนุเสด็จไทยไม่เท่าไหร่เมื่อสมัยหลายสิบปีก่อนนะครับเราก็นึกว่าท่านก็เป็นมิตรที่ดีอยู่ดีก็ดีโอเคเป็นมิตรแต่เขาก็นึกถึงผลประโยชน์ของประเทศเขากลับไปเขาก็ยื่นต่อศาลโลกนะครับและเป็นไงฮะมันก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2505นะครับที่จอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ออกมาเรียกว่าไม่ยอมสยบแม้กระทั่งจะตายไม่ว่าชาตินี้หรือกี่ชาติก็จะไม่ยอมก็จะต้องเอามันกลับคืนมาให้ได้ในผืนแผ่นดินของเราอันนั้นก็สะท้อนภาพให้เราได้เห็นแล้วก็ทิ้งช่วงไปนานนะครับทิ้งช่วงไปนานหลังจากเจ้านรมศรีหนุนะครับไทยเขมรก็มีความสัมพันธ์กันดีแต่เผลอปั๊บก็เอาอีกแล้วตอนนี้นะครับเขากล้าเรียกว่ากล้าหาเรื่องกล้าท้าทายเขมรกล้าหาเรื่องท้าทายมากมายหลายประการเขากล้าครับเขาประเทศเล็กจริงๆเขาก็กล้าคุณฮุนเซนก็ไม่ใช่เป็นคนร่ำเรียนมาเยอะแยะอะไรมากมายแต่เขากล้าแต่ความกล้าไม่พอนะครับเขาฉลาดกว่าเราด้วยนะครับเขาสร้างเงื่อนไขให้เราทะเลาะกันเองฟังดีๆนะครับปัญหาต่างๆทั้งหลายที่เขากล้าเขาสร้างเงื่อนไขนี้ให้คนไทยเราทะเลาะกันเองและเราก็ยังทะเลาะกันอยู่ของเขาเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเมื่อไม่ลงรอยกันมันความหลวมพอมีความหลวมปั๊บปรุงแตกพอแตกปั๊บคนในชาติของเขาก็ถูกสังหารสังหารกันโดยคนในชาติไม่พอก็มีคนชาติอื่นที่แฝงตัวเข้ามาด้วยที่มีความคิดต่างที่เขาเรียกเขมรแดงสังหารคนในประเทศนั้นคนดีคนบริสุทธิ์ระดับมันสมองเนี่ยตายไปเนี่ยเป็นล้านนะครับคนที่ผมก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยไปช่วยเหลือเขมรอพยพทางสุรินทร์ไซเอไซบีก็ได้ทราบเรื่องราวต่างๆมากมายหลายอย่างว่าคนระดับมันสมองระดับกัปตันขับเครื่องบินยศทหารยศพันเอกบุคคลที่ระดับมันสมองนี่ถูกฆ่าตายหมดใครหนีทันก็หนีทันใครหนีไม่ทันก็เสร็จนะครับเราได้เห็นเราได้รู้นั้นก็คือความหละหลวมความไม่รักกันของคนในประเทศในขณะนั้นแต่ความอยากใหญ่ความลืมความเป็นมนุษย์ชั่วฉับพลันในขณะนั้นว่าเราอยู่เราเติบโตเราสร้างกันมายังไงเป็นเหตุให้คนในชาตินั้นฆ่ากันตายเองแต่ว่าเมื่อมีการตายเกิดขึ้นคนที่เป็นคนเขมรนะครับคุณฮุนเซนนะครับเขาก็ไปร่วมอยู่กับฝ่ายอื่นซึ่งไม่ใช่เขมรแท้นะครับแล้วก็เขาก็อยู่ในเหตุการณ์เขาก็มีส่วนในการที่ทำให้คนในเขมรนั้นก็เสียชีวิตจำนวนมากมายอันนั้นเรื่องของเขาแต่เขาก็ได้มีอำนาจเมื่อเขามีอำนาจประสบการณ์แห่งความยากลำบากประสบการณ์แห่งการเข็นคนในชาติตายอย่างเยือกเย็นเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรครับเพราะฉะนั้นในเมื่อคนในชาติของเขาถูกฆ่าตายอย่างเยือกเย็นถูกสังหารเราไม่รู้ว่าเขาเศร้าหรือไม่เศร้าแต่ในประเทศของเขาเขากล้าดูเขากล้าเห็นเขากล้าเป็นประเทศอื่นจะทะเลาะกันจะฆ่ากันเองแล้วเขาไปหนักอกหนักใจอะไรมันถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะนั้นเขาฉลาดคุณฮุนเซนนี่เขาฉลาดกว่าเราต้องบอกเลยว่าเขาฉลาดกว่านักการเมืองของเราทุกคนก็ได้เขาฉลาดกว่านักการเมืองของเราทุกคนก็ได้แม้กระทั่งนักการเมืองของเราที่มีสตางค์มากๆเขาก็ฉลาดกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามัวแต่นึกถึงประโยชน์ของตัวเองเรามัวแต่นึกถึงอำนาจของพวกเรากันเองเขารู้ไตเราเมื่อเขารู้ไตเราผมก็สร้างเงื่อนไขให้เราทะเลาะกันเองและทุกวันนี้เราก็ยังทะเลาะกันอยู่ก็แสดงว่าเขาฉลาดกว่าเราสิครับเราฟอร์มดีพิธีการดีไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมัวแต่ทะเลาะกันเอาดีใส่ตัวเพื่อสร้างเขาเรียกว่าเพื่อสร้างความชอบธรรมเรียกหาความดีเพื่อการเลือกตั้งทั้งต่อไปเท่านั้นประเทศชาติจะเป็นยังไงและเป็นยังไงครับตอนนี้มีใครกล้าจะออกมายอมรับบ้างก็กลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศคนไทยทะเลาะกันเองใครทะเลาะกันเองนักการเมืองทะเลาะกันเองแล้วใครได้รับความเสียหายประเทศชาติได้รับความเสียหายมาดูทางภาคใต้ทางภาคใต้เนี่ยความหุนหันมั่นใจตัดสินใจด่วนปากไวแล้วก็กล่าวว่าสมควรตายในตอนที่ทหารถูกปล้นตื่นในขณะนั้นท่านอดีตนายกของเราที่ใครๆมันก็รู้จักแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงและผมก็กล้าพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือเมื่อมีความหุนหันมั่นใจตัดสินใจด่วนปากไวนะครับทหารถูกปล้นปืนก็สมควรตายนะครับเราเป็นผู้นำระดับสูงเราไปพูดอย่างนั้นเขาก็คือคนถึงแม้เขาก็เป็นแค่คนทหาร
เราเป็นนายกรัฐมนตรีมันเป็นตำแหน่งชั่วคราวการที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นกษัตริย์ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตของใครเราจึงเห็นพระมหากษัตริย์ของเราพระองค์ท่านจะมีพระราชดำรัสที่ประกอบไปด้วยความเมตตาประกอบไปด้วยความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือแต่ผู้ซึ่งได้รับอำนาจมาจากพระมหากษัตริย์มาใช้คำพูดคำจาความโอหังความอหังการการตัดสินใจอะไรต่างที่ไม่รายละเอียดรอบคอบประชาชนของพระมหากษัตริย์ตายแล้วก็ตายวันแล้ววันเล่าความหุนหันพลันแล่นความมั่นใจในตัวเองโดยขาดวิจารณญาณต่างๆทั้งหลายเข้าใจว่าอำนาจนั้นมันจะมั่นคงถาวรนะครับแล้วคนก็ตายตายแบบไม่มีวันจบเพราะไปยุบสอบตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พตท.43พลเรือนตำรวจทหารนะครับไปยุบยุบด้วยอะไรครับยุบด้วยความมั่นใจยุบด้วยเพราะคิดว่าตัวเองมีอำนาจยุบเพราะทุกอย่างข้อมูลรายงานมาทางราชการพังครับแล้วก็พังจริงๆเพราะสอบตพตท43เขาทำงานมีคนฝ่ายรัฐมีคนฝ่ายเราทำงานแทรกซึมอยู่ในพื้นที่เกิดการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆยังไงเนี่ยเขาเอาอยู่เขารู้เขามีวิธีการแต่จู่ๆเราไปทำลายสิ่งเหล่านั้นซะยกเลิกซะเรียบร้อยเลยเรียกว่างานนี้เปิดกรงเสือเลยครับแต่คนที่เฝ้ากรงเสือคนที่มีความเชี่ยวชาญเข้าใจนิสัยของเสือเขาก็ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเขาไม่มีที่อยู่หนีหัวซุกหัวซุนเพราะเป็นคนที่ทำงานทางด้านการข่าวเป็นสายในการทำงานแล้วจนถึงวันนี้ตายเกือบ 5,000 ไปแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะผู้นำของประเทศหุนหันพลันแล่นใจเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็ปากไวแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงครับมีเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายจะเอาเงินจำนวนเท่าใดมาถ่ายชีวิตมาทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมานั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงความผิดพลาดในการตัดสินใจความผิดพลาดในการดูถูกดูแคลนโจรกระจอกเราไปด่าเขาทำไมโจรกระจอกสมควรตายและผลสุดท้ายแล้วใครกระจอกกันแน่ทหารไปกี่หน่วยรบฝึกกันเท่าไหร่เขาตายทั้งหมดนะครับผมได้มีโอกาสเห็นภาพบางอย่างที่เขาไม่เปิดเผยทำไมเด็กเยาวชนวัยรุ่นของเขาขอโทษนะครับเขาฝึกคนของเขานี่นะครับเขาลงจากต้นมะพร้าวเนี่ยเอาเท้ารูดลงมาเลยนะครับเอาเท้ารูดลงมาเลยเอาหัวห้อยลงมาจากต้นมะพร้าวเลยนะครับเอาเท้าเนี่ยนะครับไขว้กันแล้วก็รูดลงมาถือปืนยิงปังๆๆๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องจริงครับมีอีกเยอะแยะมากมายที่เขาทำตะปูดักเขามีเรื่องเยอะแยะคนเหล่านี้เขาไม่ไว้ใจเขาถึงฆ่าเขาไม่ไว้ใจเขาถึงทำเขาสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ข้าวทางของเขาทำไมผมพูดอย่างนี้ผมเป็นห่วงพี่เหลิมของเราครับในเมื่อปัญหาภาคใต้ยังไม่มีวันจบเพราะยุบไปแล้วสอบตฟื้นฟูใหม่ก็ต้องตายอีกเยอะครับเพราะต้องใช้เวลาอีกนานเป็นห่วงพี่เหลิมพี่เหลิมอยู่บำรุงของเรานี่แหละพี่เหลิมต้องจดจำอดีตไม่นานที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าใครปากไวหุนหันพลันแล่นเพราะมีอำนาจเป็นถึงนายกรัฐมนตรีพอพี่เหลิมมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลฝ่ายความมั่นคงพี่เหลิมก็ปากไวหุนหันพลันแล่นพี่เหลิมกำลังจะเสียท่าอีกแล้วพี่เหลิมเป็นผู้มีอำนาจนะครับเพราะน้องปู่ท่านนายกเนี่ยเธอไม่เข้าใจในรายละเอียดอะไรต่างๆเหล่านั้นหรอกเธอก็เป็นสตรีผู้ทำหน้าที่เป็นนายกแต่ผู้ที่แสดงบทบาทแอคชั่นออกมาก็คือพี่เหลิมพี่เหลิมเป็นผู้มีอำนาจพี่เหลิมก็ปากไวและพี่เหลิมก็ตัดสินใจเร็วแต่เห็นไหมครับปากไวตัดสินใจเร็วมันก็เป็นความล้มเหลวที่ทำให้คนตายยังไม่หยุดคนตายยังไม่หยุดนะครับพี่เหลิมพี่เหลิมปากไวทำไมผมบอกปากไวก็ข่าวออกมาเรียบร้อยว่าพี่เหลิมเรียกว่าติดเบรกพลเอกสุกัมพลเรียกว่างานนี้ค่อนข้างที่จะว่าข้าก็แน่เหมือนกันคนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมียศนำหน้าถึงพลอากาศเอกพี่เหลิมเป็นร้อยตำรวจเอกวงเล็บด็อกเตอร์ต้องพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าเขียนภาษาไทยไม่ได้ครับเพราะว่าแกเป็นด็อกเตอร์ไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นเขาเขียนภาษาอังกฤษไม่เหมือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ถามว่าสะใจไหมคนเชียร์พี่เหลิมก็สะใจถามว่าคนเป็นทหารนี่เสียฟอร์มไหมครับแบบนี้มันก็เสียฟอร์มเหมือนแต่ถามว่าทั้งสองคนเนี่ยทำงานให้ใครทำงานให้กับประเทศชาติใช่ไหมทั้งสองคนก็ตั้งใจดีแค่กำลังจะหาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็จะสงบไอ้แค่เรื่องปัญหาเคอร์ฟิวทางภาคใต้ไงปัญหาเคอร์ฟิวไงครับเคอร์ฟิวไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับ
พราะถ้าเคอร์ฟิวปั๊บก็คาดเข้าทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้ไม่ใช่อาวุธครับเมื่อคุณไปด้วยอาวุธเขาก็จัดการด้วยอาวุธครับแต่เมื่อคุณไปไม่ด้วยอาวุธเขาก็จะเชื่อใจและไว้ใจคุณเคอร์ฟิวคนออกไม่ได้ถ้าเคอร์ฟิวคนออกไม่ได้ถ้าเผลอออกขึ้นมากลางคืนคุณก็ต้องฆ่าเขาอย่างเดียวเท่านั้นเหรอเคอร์ฟิวต้องจับต้องฆ่าเหรอครับไม่ได้เด็ดขาดเลยย้ำอีกทีว่าไม่ได้เด็ดขาดนะครับคนในพื้นที่ที่เขาทำงานที่เขากำลังทำงานอยู่กับชาวบ้านเขาก็บอกผมมาเพราะเขารู้ว่าเราพูดนี่แล้วผมก็เกิดที่นั่นด้วยนะครับผมไม่เหมือนพี่เหลิมนะผมเป็นคนเกิดในดงมุสลิมเลยแหละเราอยู่ในวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันแต่ไม่ต้องเอาตัวเราเป็นใหญ่แต่เอาเหตุและผลเอาความเป็นจริงเรื่องความคิดเห็นเรื่องเคอร์ฟิวอย่าขัดแย้งกันให้เห็นเป็นสื่อออกมาแบบนี้เรื่องภาคใต้ไม่ใช่เรื่องที่ฟังรายงานตามระบบราชการอย่างเดียวครับถ้าฟังรายงานตามระบบราชการอย่างเดียวบางคนมันก็เลียนายบางคนมันอยากได้ตำแหน่งวันนั้นเห็นไหมครับก่อนที่ท่านนายกทักษิณเนี่ยจะยุบสอบตถามว่างบเท่าไหร่ยุบปตท.43เท่าไหร่ก็มีตำรวจระดับพลตำรวจเอกมีทหารระดับพลเรือเอกเพื่อต้องการเอาใจนายได้ครับท่านได้ใช้งบประมาณเท่านี้ยุบตรงนี้เท่านั้นเท่านี้เป็นไงครับชิบหายวายป่วงจนป่านนี้ยังไม่หยุดเพราะอะไรครับเพราะข้อมูลทางราชการฝ่ายเดียวไม่ฟังข้อมูลอื่นมันต้องมีข้อมูลของบุคคลที่แทรกซึมอยู่ในพื้นที่ด้วยเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยเขามีจิตใจเขาทำงานจริงๆเขาไม่ต้องเอาใจใครเขาไม่ได้กินเงินเดือนหลวงเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่เหลิมเนี่ยกับพี่สุกำพลเนี่ยนะครับต้องแสดงออกต่อสาธารณะในความอย่าถือดีอย่าหยิ่งพยองใส่กันอำนาจมันชั่วคราวสิ่งที่ไม่ใช่อำนาจนั้นคือชีวิตและเกียรติภูมิมันอยู่ยาวเรื่องภาคใต้ไม่ใช่เรื่องที่ฟังรายงานตามระบบราชการอย่างเดียวเราต้องมีคนของเราที่แทรกซึมอยู่จนเขาไว้ใจด้วยนะครับทุกวันนี้เขาไม่ไว้ใจใครเมื่อไม่ไว้ใจใครก็สร้างเงื่อนไขให้ดูภาพบางอย่างออกมาโชว์ไม่ได้การตัดหัวคนการสังหารคนอย่างโหดเหี้ยมแม้กระทั่งฆ่าพ่อค้าซื้อหลองกองอะไรต่างเหล่านี้เป็นการสร้างเงื่อนไขมาทั้งนั้นนะครับเขายั่วให้เราโกรธเขาต้องหาเหตุอะไรบางอย่างให้เรา